ล้านนาระบบอินทรีย์ในโรงเรือนซึ่งได้ปรับปรุงพันธุ์ในระบบอินทรีย์และเป็นพันธุ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแตงเจียวกิ้นเหมาะสำหรับการแปรรูปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารส่วนในสายพันธุ์ล้านนาได้พัฒนาต่อยอดมาจากพันธุ์พระราชทานโอโต๊ะมีข้อดีคือให้ผลผลิตสูงมีการพัฒนาต่อยอดผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นนำเนื้อฟักทองมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบฟักทองแคปซูลฟักทองส่วนเมล็ดนำมาสกัดเป็นน้ำมันโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์โครงการวังจันทร์รวมรับปลูกผักแบ่งปันและทรงมีพระราชปฏิสัมพันธ์กับคณะผู้บริหารบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งเล่าถึงการทรงงานการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับราษฎรอย่างเกิดทุกข์ภัยในพื้นที่ต่างๆและการทรงงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทำให้นักเรียนได้รับความรู้หลายด้านสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเวลา 12:33 นาทีสมเด็จพระชนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเลี้ยงนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกส่งผลงานวันเทศกาลวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า2564โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนสถาบันการศึกษาและนักเรียนใน